ริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเรียนรู้จักวางใจผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณเนสันดีนสกอตจากนิวยอร์กและพระวจนธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันปรากฏอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ1ถึงข้อ12พระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ1ถึงข้อ12มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นเจ้าจงหาความพอใจและชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายการกระทำเช่นนี้จะเป็นที่ชุ่มเนื้อของเจ้าและเป็นที่ชื่นชมแก่กระดูกของตนจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้าแล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดมและบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่นบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าดูหมิ่นพระดำรัสสอนของพระเจ้าหรือเบื่อหน่ายต่อพระดำรัสเตือนของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรผู้ที่เขาปิติชื่นชมและผมจะขออ่านในพระวจนธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับปรากฏอยู่ในพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อที่10พระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อที่10ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับและเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วพระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์พระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงและมีกำลังขึ้นและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเรียนรู้จักวางใจซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคือ 1. เมื่อ10ปีก่อนผมกลับจากที่ทำงานแต่พอถึงบ้านก็พบว่าทรัพย์สิ่งของในบ้านหายเกลี้ยงไปหมดพร้อมกับภรรยาเหตุการณ์นี้ทำให้ผมรู้สึกหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเริ่มถามถึงความสัมพันธ์ทั้งหมดของตนเองที่มีอยู่แม้แต่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าในที่สุดหลังจากดำเนินการในเรื่องหย่ากันกับภรรยาแล้วผมก็ย้ายไปอยู่อีกฟากหนึ่งของประเทศเมื่อผมอยู่ที่นั่นผมก็จะย้ายที่อยู่บ่อยๆและเปลี่ยนงานใหม่ทุกปีผมกลายเป็นคนเก็บตัวไม่คบเพื่อนไม่ยอมมีครอบครัวและไม่มี
แม้แต่พระเจ้าแต่ไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนและหลีกเลี่ยงไม่ยอมติดต่อกับใครคุณยายของผมท่านก็ยังคงส่งห้องชั้นบนมาให้ผมไม่ได้ขาดถึงผมจะไม่แน่ใจว่าเหตุใดคุณยายจึงส่งมาให้ผมแต่ผมก็อ่านบทภาวนาธรรมข้อพระคัมภีร์ประกอบและคำอธิษฐานบางทีผมยังคงมีความเชื่อเล็กๆน้อยๆว่าถึงคนอื่นจะโป้ปดมดเท็ดกับผมแต่ความรักของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและจริงใจเดี๋ยวนี้ถึงผมยังไม่เลิกสงสัยเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นและคำถามเรื่องความรักและความสูญเสียยังไม่ได้รับคำตอบทั้งหมดแต่ผมก็รู้ว่าถึงแม้การเวลาไม่อาจจะช่วยรักษาแผลใจให้หายขาดแต่พระเจ้าทรงรักษาแผลใจให้ได้ผมได้เรียนรู้จักค้นหาความยินดีได้จากการอธิษฐานและเริ่มคิดว่าเชื่อในความรักของพระเจ้าต่อไปนี่แหละคือคำตอบที่ดีที่สุดคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงรักษาบาดแผลทั้งปวงให้หายขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจว่าที่วางใจในความรักของพระองค์นั้นถึงแม้มันจะไม่ง่ายเสมอไปแต่พระคุณของพระองค์นั้นเป็นความจริงและเกิดผลในชีวิตแม้ความเชื่อของข้าพระองค์จะถูกทดสอบก็ตามข้าพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังประสบกับปัญหาเรื่องการหย่าร้างและข้อคิดของบทภาวนาธรรมตอนนี้มีความว่าข้าพเจ้าเชื่อวางใจในความรักของพระเจ้าได้เสมอข้าพเจ้าเชื่อวางใจในความรักของพระเจ้าได้เสมอก็ผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเรียนรู้จักวางใจและพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ1ถึงข้อ12และพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อที่10คุณผู้ฟังครับแม้ว่าในวันเวลานี้ในชั่วโมงนี้หรือในนาทีนี้ชีวิตของเรายังไม่รู้จะไปทางไหนบางคนเขาบอกว่ามืด8ด้านแต่บางครั้งเมื่อเรากำลังมีปัญหาเนี่ยเรามันมืดมนไปทุกด้านนะครับไม่มีทางออกยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บคำถามที่เราถามตัวเองถามคนอื่นไม่มีคำตอบแม้แต่ถามพระเจ้าบางครั้งเหมือนว่าพระองค์เงียบและเฉยเมยต่อความทุกข์ใจของเราใช่ไหมครับเมื่อเราอยู่ในความทุกข์อยู่ในสภาพที่มีปัญหาความรู้สึกเราจะเป็นเช่นนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่6ได้บอกไว้อย่างนี้นะครับว่าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรื่นคุณผู้ฟังครับหลายครั้งเราคิดว่าเราเองนั้นเป็นคนที่ฉลาดเราเป็นคนที่สามารถคลี่คลายแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้และเราต้องการคำตอบในทุกๆเรื่องในเวลาที่เราต้องการทันทีทันใดแต่พระเจ้ามีเวลาที่เหมาะสมครับให้เราอดทนรอคอยและไว้วางใจในพระเจ้ารู้จักที่จะรอและให้เราพึ่งพาในพระเจ้าในทุกๆทางและพระเจ้าจ
จะทรงโปรดกระทำให้วิถีของเราราบรื่นนะครับคริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรที่คุณผู้ฟังหลายท่านมีความสนใจที่สนับสนุนพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณของคริสตจักรนะครับโดยการโอนเงินถวายทรัพย์เข้ามาเป็นค่าอาหารเป็นค่าข้าวสารเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของเราขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านและหากท่านใดสนใจและมีความประสงค์อยากจะมีส่วนสนับสนุนติดต่อสอบถามเข้ามานะครับทาง LINE หรือทาง Inbox ของ Facebook นะครับตามที่อยู่ท้ายของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนที่ท่านได้ชมได้ฟังกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรและสถิตอยู่กับทุกท่านสวัสดีครับมีไหมมีไหมผู้ใดไหนเล่ามีไหมใครเขาที่รักเราจริงมีไหมใครเขาให้เราพึ่งพิงแอบอิงรักจริงห่วงเราไม่เว้นวางที่เห็นมีนั้นคือองค์พระเจ้าโลมรักกลุ่มเรามิได้ราคาทรงรักเรานี้ไม่มีจืดจางแรมร่างพระทรงรักเรานิรันดร์เปี่ยมรักเปี่ยมล้นด้วยกรุณาหาได้ในราพระทรงคุณค่าอนันต์เราควรมาผูกสัมพันธ์รักพระองค์ท่านพระเจ้าผู้ทรงพระคุณมีรักมีหวังในองค์พระเจ้าทุกค่ำเช้าพระเจ้าเกื้อกูลทุกชีวิตถึงประดับสูญสิ้นโศกอาดูลเพราะเรามีองค์พระเยซูการุณาหาได้ในราพระทรงคุณค่าอนันต์เราควรมาผูกสัมพันธ์รักพระองค์ท่านพระเจ้าผู้ทรงพระคุณมีรักมีหวังในองค์พระเจ้าทุกค่ำเช้าพระเจ้าเกื้อกูลทุกชีวิตถึงประดับสูญสิ้นโศกอาดูลเพราะเรามีองค์พระเยซู